ทริปนี้เราจะพาทุกคนไปโอเวอร์แลนด์แคมปิ้งกลางหุบเขาและชมดอกไม้ป่าในรัฐแคลิฟอร์เนียว่าแล้วก็เชิญรับชมกันได้เลยนะครับว่าเดี๋ยวลุยออฟโรดคือมันไม่ได้ออฟโรดมากหรอกแต่ว่าเพื่อความนุ่มนวล นะครับก็จะแอร์ดาวประมาณ25 psi เพราะผมไม่แอร์ดาวลงเยอะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกลัวยางมันแบนไงยางออโตเลนตัวนี้ของผมนะครับแก้มยาง60สามารถแอร์ดาวลงไปได้ประมาณถึง20เลยนะครับแต่ว่าเอาเซฟเซฟก็25ก็พอนะครับแคมป์กาวแล้วนะครับนี่ตรงนี้ยังไม่ค่อยมีคนเลยเนาะตอนนี้เห็นมีรถอยู่3คันมีคันเรากับอีก2คันนะครับมาเร็วก่อนก็จะได้เลือกที่ก่อนเนาะใช่เนี่ยนะเราเลือกที่ริมสุดตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าเราดูแล้วว่าพระอาทิตย์จะขึ้นตรงนู้นนะครับทิศตะวันออกอยู่ตรงนู้นก็คือนอนท้ายรถนี่คือตื่นเช้ามานี่ดูพระอาทิตย์ขึ้นสวยงามมากเลยนะครับวิวดีมากเลยอ่ะกว้างมากเห็นวิวภูเขาภูเขาด้วยเหมือนช่วงนี้เรามาเร็วไปหน่อยเนาะใช่คิดว่าอาทิตย์หน้าดอกไม้น่าจะขึ้นเยอะตอนนี้ดอกไม้ยังขึ้นไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ก็ยังมีประปรายบ้างเมื่อ
องไปตรงนู้นจะเห็นสีเหลืองๆหน่อยอืมแต่ว่ามันขึ้นเป็นแบบกระหย่อมกระหย่อมอยู่นะอืมขึ้นเป็นหย่อมๆเดี๋ยวเรามาเดินสำรวจแคมป์กาวตรงนี้สักหน่อยนะครับว่ามีอะไรบ้างนี่ตรงนู้นอะไรบานเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นบานมั้งที่เก็บโกดังเก็บพวกอุปกรณ์การเกษตรอะไรอย่างเงี้ยมีรั้วเหมือนแบบคอกบัวเออเป็นฟาร์มเก่าฟาร์มวัวฟาร์มอะไรอย่างเงี้ยแต่ตรงนี้มันเป็นอะไร National Monument ป่ะเป็นพื้นที่ของรัฐแต่ว่าเป็นพื้นที่ฟรีพื้นที่ฟรีที่แบบว่าไม่ต้องเสียตังค์ไม่ต้องเสียค่าเข้าแคมป์เก่านี้ก็ฟรีนะไม่ต้องเสียตังค์ด้วยโอ้ยดูมองไปดิวิวแบบว่าสวยมากเลยอ่ะภูเขาตรงนู้นก็แบบสูงใหญ่มากนี่ห้องน้ำก็จะเป็นห้องน้ำหลุมอย่างงี้อ่ะเดี๋ยวไปดูห้องน้ำว่าเป็นยังไงห้องน้ำรวมจะเป็นห้องน้ำหลุมอย่างเงี้ยนะครับไม่มีกระดาษไม่มีอะไรให้เลยนะครับแล้วก็เขียนว่าห้ามทิ้งขยะลงไปในนั้นนะครับก็ยกเว้นพวกทิชชู่อะไรเงี้ยทิ้งได้แต่ห้ามทิ้งขยะอย่างอื่นลงไปไปเดี๋ยวเราไปสำรวจที่อื่นกันคืนนี้ก็ไม่ได้อาบน้ำนะ แต่ว่าเมื่อเช้าเราอาบน้ำมาแล้วไง แล้วก็พรุ่งนี้เราก็กลับบ้านแล้วไง เรานอนคืนเดียวมาอ่านป้ายดูมีอะไรบ้างนี่อันนี้ก็แผนที่นะครับแผนที่คาริโซเพลนเนชั่นแนลมอนูเมนต์นะครับตรงนี้ที่เรานี่แล้วเขาก็จะบอกว่ามีสัตว์อะไรบ้าง มีทุกอย่างเลยนี่ไงงูโอ้ยน่ากลัวงูอะไรอ่ะงูอะไรมั้ยแรตเทิลสเนคงูหางกระดิ่งมีกวางมีจิ้งจอกอะไรเยอะแยะหมดเลยนกอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นกฎต่างๆของทางพาร์คนะครับนี่อันนี้ก็มีดอกไม้มีดอกอะไรบ้างที่เป็นดอกไม้ป่านะครับนกป่าแพ็คอินแพ็คเอาท์ก็คือเก็บขยะออกด้วยนะครับที่นี่ไม่มีถังขยะก็ห้ามยิงห้ามล่าสัตว์อะไรอย่างนี้แล้วก็ emergency call 911อะไรก็ได้ call รถลากก็ได้ครับเพราะว่าตรงนี้มีสัญญาณนะครับตรงนู้นนะครับมีลุงกับป้าฝรั่งแกกำลังจะไปไฮกิ้งกันนะครับตรงนั้นเป็นจุดไฮกิ้งนะครับเป็นเส้นทางไฮกิ้งขึ้นไปไปได้หลายทางเลยไปตรงนู้นก็ได้นะครับแล้วก็ขึ้นเขาตรงนี้ก็ได้ขึ้นไปบนยอดเขาไปชมวิวได้นะครับตรงนู้นอ๋ออันนี้นะครับที่มาของคําว่า KCL Camp เก่าคือ Kern Cattle and Land นะครับนี่ตรงนี้นะครับอันนี้เป็น Range เก่านะครับ Range ก็คือฟาร์มชนิดหนึ่งนะครับเป็นฟาร์มที่ไม่ใช่ฟาร์มเกษตรกรรมแต่ว่าเป็นฟาร์มเอาไว้เลี้ยงพวกปศุสัตว์นะครับพวกวัวพวกม้านะครับนี่อันนี้เขาก็ถูกทิ้งร้างไว้นะครับแล้วบริเวณนี้ก็เลยเอามาทำเป็นแคมป์เก่าเราอยู่ในแคมป์เก่าตรงนี้ก็พอเนาะเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเดินไปเนี่ยมีโอกาสถูกงูฉกได้ต้องอยู่ที่โล่งๆเข้าไว้พยายามแบบเลี่ยงพวกพุ่มไม้ที่ทึบเงี้ยเนาะต้องอยู่ที่โล่งๆป้าแกเลือกวิวดีมากเลยนะดูดิวิวแบบวิวพระอาทิตย์ขึ้นอะแล้วก็แบบว่าพุ่งกว้างๆด้วยเนาะวิวดีนะแกมาคนเดียวเนี่ยมาแคมป์คนเดียวมากับหมาหนึ่งตัวแกมารถตู้นี่คนเริ่มทยอยกันมาแล้วดูดิเห็นนะมีรถลากเทรลเลอร์ RV มา2คันเลยนั่นก็เป็นรถกระบะที่มี RV ข้างบนแล้วก็อันนั้นเป็นรถ SUV ลาก RV มาแล้วคืนนี้คงเต็มอ่ะเนาะเออมีเพื่อนนอนแล้วหิวแล้วอ่ะยังไม่เย็นเลยเดี๋ยวเย็นๆก่อนค่อยทำกับข้าวกินอันนั้นลุงแกก็ขับ Subaru Outback ลาก RV คันเล็กๆมานู่นมาอีกแล้วคันนึงเออมีแต่คนลากเทรลเลอร์มาเนาะใช่มีแต่เรานี่แหละที่นอนในรถเอ้าขี้เกียจกางเต็นท์อ่ะเออเราไม่มีรถลากอย่างเขาเราก็นอนในรถเอาเนาะไม่อยากกางเต็นท์นี่นั่นก็เป็น Forerunner นะครับลากเทรลเลอร์เล็กๆมาส่วนมากมีแต่แบบว่าคนแก่เนาะอืมเธอซื้อไหมเออไม่มีที่เก็บต้องมีแบบมีบ้านมีพื้นที่อ่ะใช่ค่อยซื้อบ้านเนาะทำอะไรกินครับเนี่ยน้ำแดงโซดากระปุกใหญ่เลยนะมาขับรถเล่นแล้วก็มาแวะถ่ายรูปริมถนนนะครับวิวสวยมากเห็นดอกไม้สีเหลืองเต็มไปหมดเลยเนาะเป็นทุ่งดอกไม้ป่าไม่รู้เขาเรียกว่าดอกอะไรสีเหลืองเดซี่ไหมไม่รู้เหมือนกันอ
ันนี้ผมแวะมาเข้าห้องน้ำหน่อยนะครับตรงนี้ก็มีส้วมหลุมเป็นจุดๆนะครับแต่ก็มีไม่บ่อยเหมือนกันก็ห่างกันอยู่ตรงนี้ครับเขาเรียกว่า Trevor Ranch นะครับเป็นฟาร์มเก่าทิ้งไว้นี่เห็นนะนี่ก็มีพวกรถไถรถอะไรเก่าๆนะครับนี่นี่เขากั้นรั้วไม่ให้เดินเข้าไปก็เป็นเหมือนเป็นบ้านเป็นฟาร์มด้วยนะครับตรงนั้นบรรยากาศดีมากบนเขานี่ก็มีดอกไม้เหลืองๆประปรายนะครับมีคนปวดขี้ปวดอึครับปวดอึส้วมหลุมที่ชุบเด็ดไปเดี๋ยวรอข้างนอกวันอะไรไม่รอข้างนอกครับเออไม่เป็นไรเดี๋ยวรอข้างนอกพี่อย่ามาปวดขี้รีบขี้สิเร็วๆไม่เอาอ้นอย่ามาแน่นอนโอเคโอเคคนเจ็บขี้เหรอวะโอเคทำภารกิจเสร็จแล้วเดินทางกันต่อครับคาลิโซเพลนเป็นทุ่งหญ้าขนาดใหญ่กลางหุบเขาในตอนกลางของรัฐแคลิฟอร์เนียมีพื้นที่กว่า 246,000 เอเคอร์ตรงพื้นที่กว้างใหญ่แห่งนี้ยังมีรอยแยกแผ่นดินไหวที่เรียกกันว่าแซนแอนเดรียฟอลเป็นรอยแยกแผ่นดินไหวที่ยาวและตรงที่สุดในอเมริกามีความยาวมากกว่า800ไมล์และยังเป็นพื้นที่ศึกษาทางธรณีวิทยาอีกด้วยแต่น่าเสียดายนะครับรอบนี้เราไม่ได้ขับรถสำรวจให้ทั่วเพราะว่าเรามีเวลาจำกัดและที่คาลิโซเพลนแห่งนี้ก็ยังมีสัตว์หายากและใกล้สูญพันธุ์อีกหลายชนิดเช่นแอนติโลปก็คือสัตว์ที่มีลักษณะคล้ายกวางแต่เป็นเขาเกลียวคิดฟ็อกก็คือสุนัขจิ้งจอกสายพันธุ์เล็กชนิดหนึ่งไจแอนแกงการูแรดก็คือหนูจิงโจ้ที่มีลักษณะขาหลังคล้ายจิงโจ้สามารถกระโดดได้สูงแล้วก็ยังมีสัตว์หายากอื่นๆอีกมากมายที่ใกล้สูญพันธุ ตอนนี้เราก็มาขับรถเล่นถ่ายรูปแวะข้างทางไปเรื่อยนะครับดอกที่เราเห็นสีเหลืองๆนั่นก็คือดอกเดซี่เหลืองนะครับเป็นดอกไม้ประจำถิ่นแถวนี้พอเราได้เห็นทุ่งหญ้ากว้างใหญ่แล้วก็ล้อมรอบไปด้วยภูเขาทำให้เรานึกถึงบรรยากาศในหนังหลายๆเรื่องเลยนะครับเข้ามาในทุ่งดอกไม้ตรงนี้สวยมากเลยเนาะใหญ่อลังการมากอ่ะดูดิดอกไม้คือเหลืองเต็มไปหมดเลยอ่ะไปวิ่งกลางทุ่งดอกไม้ไหมไม่เอาเดี๋ยวงูกัดสวยมากเลยนะตรงนี้สวยอ่ะแล้วก็วิวดีอากาศดีแบบว่าท้องฟ้าแจ่มใสมากเลยอ่ะบรรยากาศแบบว่าแลนด์สเคปแบบไกลสุดลูกหูลูกตาเลยอ่ะดูดิวิวภูเขาแล้วก็วิวพื้นที่ราบนะครับโอ้โหเหลืองเลยอ่ะ
ที่ช่วงเนี้ยดอกไม้มันเยอะเพราะว่ามันเป็นช่วงสปริงของอเมริกานะครับหรือว่าเป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิแต่ว่ามันยังผลิไม่เต็มที่หรอกน่าจะอาทิตย์หน้าแหละตอนนี้คือสิ้นเดือนมีนามันก็ยังขึ้นไม่เต็มที่แต่ถ้าเมษานี่คือโอ้โหบานสวยยิ่งกว่านี้อีกหลังจากถ่ายรูปและชมดอกไม้ป่ากันเสร็จเรียบร้อยเราก็ขับรถกลับแคมป์กาวของเราเพื่อที่จะเตรียมตัวทำกับข้าวภายในเย็นนี้นะครับชอบเอาหมามาเดินเล่นมาแคมปิ้งกันเนาะดูดิ1 2 3เฮ้ยน่ารักจังเลยชอบเอาหมามาแคมปิ้งด้วยบรรยากาศดีเนาะสงบดูชิลๆเลยอ่ะอยู่กลางหุบเขาเลยอ่ะรถเก่งก็ยังมาได้นะเขาก็กล้าลุยมานะเพราะว่าทางมันก็ไม่ได้แบบว่าออฟโรดมากไงมันก็แค่เป็นทางลูกหลังเฉยๆอ่ะก็ห่วงแค่เรื่องยางนี่แหละยางธรรมดาเขาก็กล้าลุยลุงขับ BM แกขับกลับไปแล้วแกแค่มาถ่ายรูปมาแวะเฉยๆไม่ได้มีอะไรตอนนี้ก็เหลือแต่พวกรถ SUV พวกแคมเปอร์แวนนะเนี่ยแล้วก็รถกระบะอะไรอย่างเงี้ยอากาศก็เริ่มเย็นแล้วแดดยังแรงเพราะตอนนี้มันนี่ไงเมฆมันบังแดดได้เฉยหนาวไม่ถึงค่ะตอนนี้ก็6โมงแล้วนะครับคนก็ทยอยมาเรื่อยๆเหมือนกันนะเนี่ยเป็น first come first serve ถ้าเกิดว่าแคมป์เต็มก็ต้องไปนอนที่อื่นแต่โชคดีที่เรามาจองก่อนวันนี้ฟ้ามืดประมาณทุ่มครึ่งก็ยังมีเวลาทำกับข้าวอยู่กินอะไรอ่ะแอบกินขนมบ่หิวขนมแบบนี้ลูกกล้วยติมชอบอ่ะดิหิวกินขนมก่อนแล้วกันนี่ครับเมนูแรกเลยหนวดปลาหมึกย่างจริงก็ไม่ได้เป็นหนวดอย่างเดียวนะเป็นทั้งตัวเลยเป็นตัวออคโตพัสอ่ะนี่เราหมักมาแล้วนะครับเนี่ยหมักซีอิ๊วหมักอะไรมาแล้วโอ้โหตัวใหญ่เลยอุ้ยโอ้โหดูดิยาวหนวดยาวมากแนวยาวได้ไหมมันไอ้นี่ไปไม่พออืมแต่มันก็หดอ่ะเหลือที่ให้สเต็กด้วยนะย่างพร้อมกันเลยนะครับอย่างนี้นี่เป็นสเต็กที่เราหมักไว้นี่หมักแบบไทยๆใส่พริกไทยใส่ซีอิ๊วเป็นไรนิวยอร์กสเต็กนิวยอร์กสเต็กเสือร้องไห้ไอปลาหมึกตัวนี้เหมือนเอเลี่ยนเลยเนาะหัวมันอะปลาหมึกเอาหัวออกแล้วมากินน้ำหมึกมันไม่น่ากินเลยหัวแบบออกตะปุ๊ดเนี่ยก็เลยกินแต่หนวดสเต็กสเต็กนี่เริ่มเกรียมแล้วเนี่ย สวยเลยสเต็กดูดิลืมเอาที่คีบมาก็ต้องเอาไม้จิ้มมาร์เมลโล่มาทำเป็นตะเกียบช่วยคีบสเต็กสวยแล้ว
เฮ้ยใกล้จะได้กินแล้วสเต็กสวยๆเลยอ่ะหอมใกล้จะได้กินแล้วสเต็กปลาหมึกยังไม่ค่อยสุกเท่าไหร่มันหนาไงปลาหมึกชิ้นใหญ่หิวเหรอเดี๋ยวหั่นสเต็กก่อนเลยไหมเออหั่นสเต็กก่อนเลยกำลังได้ที่เลยมีดเล็กไปหน่อยเอาแบบกระทัดรัดอุ้ยกำลังได้ที่เลยไหนอุ้ยมีแดงๆด้วยแดงนิดนึงเป็นมีเดียมเวลอันนี้ไหนคูหน่อยหั่นไปคืนน้ำลายไปหิวอะพ่อครัวอร่อยไหมอร่อยลองชิมมันก่อนเฮ้ยมันของฉันงั้นเราชิมเนื้อเล็กๆก่อนอ่ะเป็นยังไงหอมมาแบบไทยๆอ่ะใส่พวกซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมพริกไทยอะไรเงี้ยเฮ้ยลืมใส่รสดีเลยไม่ต้องใส่ก็อร่อยแล้วยอดพ่อครัวถึงตากุ้งแม่น้ำกันแล้วนะครับตัวใหญ่ๆเลยดูดิแช่แข็งมาในตู้เย็นยังแข็งอยู่เลยอ่ะเดี๋ยวละน้ำแข็งก่อนตัวใหญ่ๆเบิ่มๆอยู่ดิโอ้โหนี่แคมป์ข้างๆเขาอิจฉาหมดแล้วเนี่ยดูดิมีของน่ากินตอนนี้กุ้งใกล้จะได้แล้วนะครับเนี่ยส้มแล้วเดี๋ยวพลิกไปพลิกมาก็น่าจะสุกแล้วเนี่ยฟ้าก็เริ่มจะมืดแล้วตอนนี้อากาศเริ่มเย็นหอมกลิ่นกุ้งแล้วนะพ่อครัวหัวป่ากุ้ง8ตัวเน้นๆใหญ่ๆเบิ่มๆได้เวลากินกุ้งแล้วโอ้โหดูดิดูมันกุ้งเดี๋ยวโอ้ยเยิ้มเลยดูดิโอ้ต่อช้อนมากินนะเนี่ยโอ้หอมอ่ะเดี๋ยวมันกุ้งค่อยซดกินทีหลังกินเนื้อก่อนโอ้ยตัวใหญ่มากเลยดูดินี่ขนาดสุกแล้วนะเนี่ยดูดิมีมันกุ้งด้วยอ่ะหอมนี่ครับเรามีน้ำจิ้มซีฟู้ดครับเอามาหลายถ้วยเลยนะเห็นถ้วยเล็กๆอย่างนี้เอามาเผื่อตั้งนาน 4-5 ถ้วยอ่ะอ่ะกินเลยนะครับเป็นไงเนื้อแน่นหอมมันกุ้งอ่ะหวานรสมันกุ้งอ่ะป่ะมากินกันโอเคครับสรุปตอนนี้ก็เข้ามานั่งรอในรถกันนะครับเพราะว่าข้างนอกหนาวมากตอนแรกกะว่าจะทำมัชเมลโล่กินจะตั้งผิงไฟแต่ว่าไม่ไหวนะครับหนาวเกินเพราะว่าช่วงนี้มันก็ยังแบบอากาศเย็นอยู่เนาะแล้วก็อยู่ในป่าด้วยแต่ก็ยังรู้สึกว่าอุ่นใจนะครับเพราะว่ามีรถมาจอดนอนหลายคันเลยเหมือนมีเพื่อนนอนด้วยตอนนี้แค่สองทุ่มครึ่งเองเหรอสองทุ่มครึ่งแต่ว่ามืดมากเลยเพราะว่าอยู่ในป่าคนอื่นเขาก็อยู่ในรถบ้านกันแล้วก็สบายๆเนาะในรถบ้านก็สบายเหมือนกันเรานอนในรถมันก็แคบไปหน่อยไงแต่รถบ้านมันดูสบายอ่ะเนาะบีก็นั่งเล่นนอนเล่นข้างหลังนะครับส่วนผมก็นั่งเล่นข้างหน้าก่อนแต่ว่านั่งข้างนอกไม่ได้เพราะว่าอากาศมันเย็นมากข้างนอกเนี่ยโหมืดเลยนะครับแต่ว่าอยู่กลางป่าอย่างนี้มองเห็นดาวชัดเจนเลยนะครับท้องฟ้าสวยมากโอเคครับเดี๋ยวคืนนี้ค่อยว่ากันนะครับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันThank you.
วัสดีตอนเช้าครับทุกคนตื่นเช้ามาบรรยากาศดีมากเลยพระอาทิตย์ขึ้นตรงนี้สวยมากอากาศดีวิวสวยครับตื่นได้แล้วครับตื่นแล้วแต่นอนเล่นเป็นไงเมื่อคืนหนาวไหมครับหนาวอยู่หิวอ่ะตื่นมาก็หิวเลยเนาะเมื่อคืนนอน 4:30 น.อ่ะตอนนี้กี่โมงแล้วอ่ะตอนนี้ 7:00 น.แล้วครับหิวอ่ะไปเดี๋ยวทำอาหารเช้ากินกันเร็วๆมาลุกมาทำอะไรแต่เช้าก่อฟืนผิงไฟตอนเช้าก็อากาศเย็นอยู่นะ 7-8 องศาเดี๋ยวรอให้ฟืนมอดกว่านี้ก่อนเดี๋ยวจะปิ้งมัชเมลโล่ตอนนี้ไฟมันแรงอยู่แดดออกแล้วแต่ก็ยังหนาวอยู่เนาะมาชนแก้วดูนี่ท้องฟ้าแจ่มใสอากาศดีมากเลยอะแต่ว่าไม่หนาวมากเท่าไหร่เนาะเพราะเราผิงไฟหรือเปล่ามีแดดด้วยแล้วก็ผิงไฟแต่เมื่อคืนหนาวมากเลยเนาะเออหนาวเล็กตัวเดียวอ่ะไม่แน่ใจว่า5หรือ6องศาเนี่ยแต่ว่านอนได้4องศาเออเมื่อคืน4องศาดูอยู่รถเราติดฉนวนกันความร้อนรอบกระจกไงมันจะได้เก็บความร้อนเก็บความอุ่นไว้แบบความอุ่นจากร่างกายเราอ่ะมันจะเก็บอยู่ในรถใส่เสื้อฮีทเทคแต่ก็ไม่ได้ใส่หนามากเนาะก็แค่ใส่แบบชั้น2ชั้นแค่นั้นแล้วก็มีผ้านวมแล้วก็มีถุงนอนมันก็เลยอุ่นไงแต่พูดถึงถุงนอนก็ช่วยได้เยอะเลยนะไม่งั้นหนาวขาเนาะเย็นเท้าเพราะว่าถุงนอนมันเราเอาเท้าไปซุกในถุงนอนได้ไงเสียบให้เป็นโล่ต้องแกะอันนี้ก่อนน้องปิ้งเบาๆโอ้ยของน้องขาขาสวยสวยต้องใส่ช็อกโกแลตแล้วก็แปะด้วยป่ะนี่อีกด้านหนึ่งยังไม่ไหม้เลยอ่ะเอ้ยนี่ทำไมไม่เร็วจังมันร้อนมันร้อนระวังมาเป็นโล่มันก็อย่างนี้แหละอุ้ยถุงชั้นสีน้ำตาลน่ากินอ่ะกินอย่างเดียวทำไมอ่ะจะลองกินกับเวลาอ่ะงั้นกินมาเป็นโล่ก่อนไม่งั้นช็อกโกแลตไปด้วยอ่ะสมอลทำสมอลกินมาโล่ทำให้เดี๋ยวนี้เห็นไหมระวังไหมนะใหญ่อะดูดิใหญ่มากแล้วก็ประกบอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็อีกอันนึงประกบแคคเกอร์เอาแคคเกอร์นี่เดี๋ยวพอแล้วครึ่งนึงครึ่งนึงค่ะโหมันเป็นโล่มันจะเละระวังโอ้ระวังไปส่องกล้องดูนี่ไหมมาร์ชเมลโล่ใหญ่มากกินสมอลกับกาแฟตอนเช้าเนาะใช่ตามฝั่งนี้ว้าวได้แล้วมั้งน่ากินอ่ะมันจะหลุดจากไม้แล้วโอ้โหมันจะหลุดจากไม้ต้องห่อกอดกอดนอนเนาะต้องห่อนี่ก่อนฉันถือให้ฉันถือให้ห่อช็อกโกแลตโอ้ก็ประกบเลยดื่มบีบโอ้ยอดดูดิกินกับกาแฟกินของหวานแต่เช้าเลยมากินเลยไหมอ่ะชนโอ้ยกรอบอ่ะระวังร้อนนะ
กินของหวานแต่เช้าชอบหอมมาสเบนโต้เนาะแบบไม่ไหม้นิดนึงนี่ไม่ใช่กินชิ้นเดียวแล้วเลี่ยนแล้วเนี่ยทั้งอยากกินมาสเบนโต้เปล่าอันนี้ทั้งมาสเบนโต้ทั้งช็อกโกแลตหวานเจี๊ยบเลยหวานเจี๊ยบฝรั่งมันก็ชอบกินหวานเนาะขนาดฉันชอบกินหวานอย่างแบบเลี่ยนอ่ะแล้วมาร์ชเมลโล่ร้อนๆเลยกินเปล่าๆนะแค่เปล่าๆก็หวานแล้วเนาะมีกรอบอ่ะดูดิอร่อยอ่ะชอบกินเนาะหวานๆอย่างเงี้ยให้มาแคมปิ้งมานั่งปิ้งมาร์ชเมลโล่อย่างเดียวก็ได้นะชอบอ่ะกรอบไหมกรอบมันเป็นของหวานประจำแคมป์นะสมอลเนี่ยปิ้งมาร์ชเมลโล่มันจะได้แบบว่าเหมือนมีกิจกรรมทำอ่ะเวลาแคมปิ้งอะไรเงี้ยครั้งสุดท้ายที่เราไปแคมป์ตอนไหนนะตอนเดวันเล่เปล่าใช่ไหมปีที่สองปีที่แล้วไม่ได้แคมปิ้งนานแล้วเนาะเดวันเล่ตอนนั้นคือลมมันแรงไงเลยไม่ได้ปิ้งมาร์ชเมลโล่ทริปนี้ก็ไม่ได้ปิ้งมาร์ชเมลโล่ตอนกลางคืนเนาะเพราะว่ามันหนาวก็เลยต้องมาปิ้งตอนเช้าแทนทริปนี้รู้สึกไม่ได้แคมปิ้งนานนี่คือลืมอะไรหลายอย่างเหมือนกันเนาะลืมของนะลืมนู่นลืมนี่ลืมเอามานู่นนี่นั่นบ้างโชคดีที่ไม่ลืมเอานี้มาเป็น power station นี่ไงชาร์จได้หลากหลายเลยเราชาร์จได้นานด้วยเมื่อคืนก็ใช้ไฟจากตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยเป็นไฟ LED เนี่ยสว่างเหมือนกันไฟ LED ตรงนี้เวลามาแคมปิ้งที่มันไม่มีไฟเนี่ยขาดอันนี้ไม่ได้เลยเนี่ย power station เนี่ยพอแล้วเนาะแค่นี้เดี๋ยวปิ้งมันต่อเอามันมาปิ้งก่อนกินหวานจนเลี่ยนละกินมาม่าเลยกว่าหรือว่าทอดหรือว่าจะทำโทสต์ดีวะเอามันมาอุ่นเอามันมาอุ่นที่จริงเราอบมาแล้วนะจากบ้านอบมาหน่อยแล้วอันนี้มาอุ่นให้มันร้อนๆหน่อยจริงทีแรกว่าจะทำโทสต์กินนะแต่ว่าขี้เกียจอยากซดมาม่าร้อนๆเปลี่ยนใจดีนะเตรียมมาม่ามาด้วยน้ำเดือดยังอ่ะใกล้แล้วใกล้แล้วมั้งนี่เตรียมมาเผื่อทุกอย่างเลยนั่นแหละเนาะขนมปังมาทำโทสต์ก็เอามาแต่พอขี้เกียจทำก็จบด้วยที่มาม่านี่แหละง่ายที่สุดแล้วแล้วก็มีมันเผาด้วยรอให้มันร้อนยังไม่เดือดแค่เดือดแล้วเดือดแล้วเดือดแล้วมาขับแคมเปอร์แวร์นะครับแต่นี่เป็นแคมเปอร์แวร์แบบออฟโรดแค่เขาจะแต่งกับยกสูงเป็น 4x4 แต่ว่าเป็นแคมเปอร์แวร์เอาไว้ออฟลุยได้มากันเป็นคาราวานเลยเก็บของเสร็จเรียบร้อยแล้วครับออกเดินทางกันต่อครับไปไปกันเลยครับ
จะไปยังไงเนี่ยเขาทำถนนอย่างเงี้ยเราเขาเกตหน้าดินฝั่งนี้ไปต้นขามาแล้วก็ข้ามดินตรงนี้หนุนฝั่งขวาเข้ามาอีกนั่นเป็นที่ถมให้มันเรียบนะครับข้างหลังเราเป็นทะเลสาบเรียกว่าโซดาเลกนะครับเป็นทะเลสาบน้ำเค็มคือบริเวณดินตรงเนี้ยมันมีความเค็มนะครับบริเวณตรงโซดาเลกเนี่ยที่เราเห็นขาวๆอ่ะนั่นแหละมันคือเกลือมันไม่ได้แบบว่าเป็นชายหาดขาวแต่ว่าเราขี้เกียจเดินไปเดี๋ยวเราจะบินโดรนไปชมกันนะครับว่าเป็นยังไงทริปนี้เป็นการแคมปิ้งโอเวอร์แลนด์นะครับแล้วก็พาไปชมดอกไม้ป่าพาไปแคมปิ้งแล้วก็ซึมซับบรรยากาศเที่ยวชมวิวทิวทัศน์สวยงามนะครับวันนี้ใช่แบบว่าธรรมชาติสุดๆคือไม่มีร้านค้าร้านอาหารอะไรอยู่ในนี้เลยอันนี้ก็คือเหมือนว่าอยู่กลางเขาหรือเปล่าใช่มันเป็นวันลี่ก็คือกลางหุบเขาที่แบบเป็นพื้นที่กว้างใหญ่ล้อมรอบไปด้วยภูเขานะครับถ้าเรามองไปรอบๆก็จะเห็นใช่ไหมว่ามันเป็นภูเขารอบๆนี้พื้นที่กว้างมากเนี่ยแต่พอเริ่มขับมาตรงนี้ก็เหมือนมีบ้านคนละแต่แบบเป็นแบบบ้านนอกบ้านนอกอ่ะเนาะคราวนี้นะก็จะมีแบบคนขับแคมเปอร์แวนมีแต่แบบสายโอเวอร์แลนด์สายแคมปิ้งเยอะเลยโอเคครับเดี๋ยวขอจบคลิปนี้ไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายบ๊ายค่ะ
นี่นะครับอันนี้ผมขับรถเข้าเมืองมาแล้วนะครับมันจะเป็นเมืองเล็กๆแถวนี้เขาเรียกว่าแคลิฟอร์เนียวัลลี่นะครับไม่มีอะไรมากเลยถ้ามองไปข้างหลังตรงนี้ก็น่าจะเป็นโรงแรมนะครับแต่ว่าหลอดก็คือเหมือนเป็นโมเทลเล็กๆนะครับโมเทลกลางหุบเขาน่าจะมีอยู่ที่เดียวเนี่ยบ้านเมืองก็ประมาณนี้อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันคืออะไรน่าจะเป็นแบบเหมือนดูเหมือนไม่มีคนอยู่อ่ะน่าจะเป็นบ้านคนป่ะแต่มันเหมือนเป็นโรงงานอะไรป่ะส่วนนี้ก็น่าจะเป็นปั๊มน้ำมันเก่าหรือเปล่าทรงมันเหมือนปั๊มน้ำมันแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันนะไม่มีคนอยู่จะขับรถกลับบ้านกันก่อนนะครับ